สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเมนูมื้อเย็นกับเพื่อนๆค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะเป็นแกงหมูใส่มะเขือเปราะค่ะถึงอยู่เมืองนอกนะคะแต่อาหารไทยเนี่ยมาม่าต้องทำทานเองทุกวันเลยนะคะวันนี้พอดีได้มะเขือเปราะนะคะที่ปลูกเองค่ะเขาเพิ่งออกลูกนะคะกำลังสดๆใหม่ๆค่ะก็เลยเป็นไอเดียวันนี้นะคะในการทำแกงหมูค่ะเอาไว้ทานคู่กับขนมจีนแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูน่าทานมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะเพื่อให้แกออกมาแล้วมะเขือของเราไม่ดำค่ะเราจะใช้น้ำผสมเกลือป่นนะคะสักประมาณ1ช้อนแบบนี้ค่ะคนผสมให้ละลายนะคะจากนั้นนะคะวันนี้มาดูมะเขือของมาม่าค่ะดีลูกใหญ่แบบนี้เลยนะคะมะเขือปลูกเองนะคะพอได้แกง1หม้อนะคะก็จับแกงได้เลยค่ะนี่นะคะจะลูกใหญ่ๆค่ะถ้าเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็ให้หั่นเป็นหลายๆชิ้นหน่อยนะคะกะว่าเอาชิ้นพอดีคำค่ะหั่นเสร็จแล้วก็แช่ในน้ำเกลือทันทีค่ะจากนั้นนะคะก็ล้างด้วยน้ำเกลือแบบนี้แช่ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะหลังจากผ่านไป5นาทีนะคะเราก็จะมาล้างเอาพวกน้ำเกลือนะคะแล้วก็สังเกตดูนะคะน้ำนี่จะสีเข้มๆเลยค่ะเป็นสีที่ได้จากยางมะเขือนะคะเขาออกมาแบบนี้ค่ะเราก็จะล้างทำความสะอาดสัก 1-2 รอบนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำเอาไว้ค่ะได้มะเขือแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่อนอ่อนนะคะใส่กะทิลงไปก่อนเล็กน้อยค่ะสักประมาณ 1-200 ml นะคะผัดจนกว่ากะทิของเราจะเริ่มเดือดแบบนี้ค่ะจากนั้นจะใส่พริกแกงลงไป3ช้อนโต๊ะพริกแกงมาม่าก็โขกเองนะคะโขกเองใหม่ๆแบบนี้นะคะลงไปผัดนะคะก็จะยิ่งหอมค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆผัดไปเรื่อยๆนะคะจนพริกแกงเนี่ยหอมได้ที่นะคะน้ำกะทิหายหมดแบบนี้เลยค่ะใช้ได้แล้วจากนั้นเติมกะทิเพิ่มลงไปอีกค่ะแล้วผัดให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะสูตรนี้รับรองเลยนะคะแม้ใช้กะทิกล่องหรือกะทิกระป๋องนะคะทำออกมาแล้วก็เข้มข้นเหมือนกันค่ะที่สำคัญนะคะทำออกมาแล้วก็แกงสีค่อนข้างสวยด้วยค่ะหลังจากผัดเข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมเนื้อหมูลงไปค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อหมูส่วนสันคอนะคะเวลาแกงออกมาแล้วจะได้นุ่มๆในส่วนของพริกแกงนะคะมาม่าจะใช้3ช้อนโต๊ะต่อหมู300กรัมค่ะเป็นค่าเฉลี่ยแบบง่ายๆนะคะให้สัดส่วนพอๆเท่ากันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เริ่มผัดค่ะให้เนื้อหมูของเราเนี่ยเริ่มสุกได้สักประมาณ 50% ค่ะกะทิที่มาม่าใช้ทั้งหมดวันนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1กระป๋องนะคะ400 ml ค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปแบบนี้นะคะอีกรอบนึงจากนั้นก็ผัดผสมไปเรื่อยๆค่ะผัดมาสักครู่นึงนะคะกะทิของเราเริ่มเดือดได้แบบนี้นะคะขั้นตอนนี้เราจะมาเติมน้ำลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นกะทิสดนะคะแนะนำว่าในส่วนนี้ให้ใช้เป็นหางกะทินะคะมาม่าใส่น้ำอยู่ที่ประมาณ250มิลลิลิตรค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะก็คนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็รอให้เดือดนะคะพอหมูของเราสุกได้ที่ค่ะสูตรนี้มาม่าจะปรุงนะคะใส่น้ำตาลอยู่ที่1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะมาม่าจะปรุงเป็นแบบเค็มนำนิดๆ นะคะแล้วก็ตามด้วยหวานค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะเติมน้ำปลาให้ชิมน้ำแกงก่อนนะคะเพราะว่าพริกแกงเนี่ยมีความเค็มไม่เท่ากันนะคะปรุงจนรสชาติได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราจะเริ่มใส่มะเขือลงไปนะคะสูตรของมาม่าเนี่ยจะปรุงให้รสชาติเนี่ยมีความเค็มไว้ก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราใส่มะเขือเปราะแล้วเนี่ยรสชาติเขาก็จะดรอปลงนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้มะเขือของเราในส่วนของเปลือกเนี่ยดำนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆหงายเอาเม็ดมะเขือขึ้นด้านบนนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้แกงออกมาแล้วมะเขือไม่มีทางดำแน่นอนค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ใบมะกรูดตามลงไปค่ะ
ขยี้ขยี้ลงไปนะคะกลิ่นก็จะได้หอมหอมถ้าหากเพื่อนๆใช้มะเขือเปราะที่อ่อนมากๆนะคะในการแกงแนะนำว่าอย่าทิ้งไว้นานนะคะไม่งั้นมะเขือจะเละค่ะประมาณใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 นาทีเท่านั้นค่ะชิมรสชาติอีกรอบนึงนะคะเพื่อความแน่ใจแล้วก็เติมใบโหระพาตามลงไปค่ะคนผสมตะล่อมตะล่อมแบบเบาๆนะคะมะเขือของเราจะได้ไม่เละค่ะทำออกมาแล้วจะได้ดูน่าทานนะคะสูตรนี้ถ้าหากเพื่อนๆทานกับขนมจีนนะคะจะเติมน้ำเพิ่มลงไปอีกก็ได้นะคะถ้าหากชอบน้ำเยอะๆจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเติมพริกชี้ฟ้าลงไปค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงหมูมะเขือเปราะสูตรแบบง่ายๆบ้านๆนะคะรับรองนะคะว่าทำออกมาแล้วอร่อยแน่นอนค่ะเอาไว้ทานคู่กับขนมจีนนะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันค่ะถ้าหากเพื่อนๆอยากให้มาม่าทำเมนูไหนนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะมาม่าจะหาวัตถุดิบแล้วก็มาทำให้เพื่อนๆชมกันค่ะก่อนจะจากกันไปคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ